ระดาจะขออนุญาตสาธิตวิธีเตรียมพริกหยวกนะคะสำหรับทำพริกหยวกสอดไส้หรือที่เราเรียกกันว่ารุมนะคะเป็นเครื่องเคียงอย่างหนึ่งของข้าวแช่ค่ะนะคะง่ายๆเลยนะคะเราใช้มีดนะคะมีดคว้านผลไม้นะคะง่ายๆเลยนะคะเราวางในตำแหน่งที่มั่นคงอะนะคะแล้วก็จรดปลายมีดลงไปนะคะง่ายค่ะค่ะทำให้เป็นรูปให้เป็นรูปตัวทีเห็นไหมคะรูปตัวทีแล้วก็คว้านเมล็ดออกมานะคะเพราะว่าถ้ามีเมล็ดเนี่ย1คือเผ็ดนะคะ2คือเราจะทำพริกหยวกสอดไส้เพราะฉะนั้นเราต้องมีเนื้อที่ให้กับหมูกับกุ้งที่จะบรรจุลงไปในพริกหยวกนี้เห็นไหมคะเป็นรูปตัวทีอันนี้พร้อมแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะนำไปบรรจุด้วยหมูกับกุ้งเนี่ยเราต้องเอาไปล้างก่อนนะคะล้างเสด็จน้ำแล้วก็วางทิ้งให้แห้งดีแล้วนะคะถึงจะนำหมูส่วนผสมของหมูกับกุ้งมาบรรจุเข้าไปในเม็ดพริกอันนี้นะคะง่ายค่ะง่ายไม่ยากเลยนะคะลองอีกให้ดูอีกเม็ดหนึ่งนะคะลองดูนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นรูปตัวทีลากลงมาเห็นไหมคะเป็นรูปตัวทีนะคะแล้วก็เราเอามาเล็ดออกนะคะง่ายมากทุกคนทำได้ค่ะนะคะไม่ยากเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะหาพริกหยวกยากหน่อยนะคะไม่ตามซูเปอร์ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีขายกว่าจะหามาได้นี่ก็ตะเวนไปหลายที่กว่าจะได้พริกหยวกมาพริกหยวกนี้ถ้าเราไม่นำไปทำเป็นเครื่องเคียงข้าวแช่ทานกับข้าวแช่เนี่ยเราไม่ต้องห่อไข่ให้สวยงามนะคะไม่ต้องทำเป็นหลุมก็คือเราก็พริกหยวกเราก็สอดไส้หมูกุ้งนะคะแล้วก็เอาไปทานเป็นกับข้าวอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมันถ้าทำให้ดูนะคะนะคะง่ายมากนะคะเราก็ทำก็นั่งทำไปเรื่อยๆนะคะนะคะตรงนี้มันดำแล้วก็ตัดออกไปหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะทำง่ายค่ะทำให้ดูหลายๆเม็ดเลยจะได้คล่องปกติแบบระดาก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพราะว่าปีหนึ่งก็จะทำครั้งเดียวนะคะก็คือทำตอนหน้าร้อนเพราะว่าคุณแม่ชอบรับประทานข้าวแช่เหมือนแม่ดาก็ไปเรียนทำข้าวแช่นะคะแล้วก็เรียนทำข้าวแช่ไปเรียนทำขนมชาววังนะคะชอบทางนี้ก็ไปเรียนแล้วก็เราก็ได้มาฝึกฝนปีละครั้งสำหรับข้าวแช่นะคะเพราะว่าหน้าอื่นเราก็ไม่ทำเพราะว่าข้าวแช่นี่ทานกันเฉพาะหน้าร้อนนะคะให้ทานแล้วก็จะช่วยให้แบบว่ารู้สึกสดชื่นนะคะนี่ค่ะง่ายมากนะคะถ้ามีเวลาเยอะๆนะคะก็ค่อยทำไปนี่ก็ได้หลายเม็ดแล้วนะคะเนี่ยนะคะทำเป็นตุ๊ดตัวทีง่ายมากค่ะ
ลองทำกันดูนะคะในครกนี้ก็มีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีพริกไทยนะคะผสมกันเราจะต้องโขลกให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเรานำเอากระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะความเผ็ดนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ว่าถ้าเป็นข้าวแช่ชาววังเนี่ยอาหารจะไม่รสจัดนะคะเราก็ต้องโขลกให้ละเอียดนะคะที่จริงถ้าใช้เครื่องที่บดเครื่องแกงนะคะมันก็จะสะดวกและเร็วแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยอาหารชาววังเขาจะไม่ใช้เครื่องมือที่ผ่อนแรงนะคะและอย่างหนึ่งพวกที่เป็นเส้นใยของเครื่องเทศเนี่ยถ้าเราบุกเราตำเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากกว่าเราใช้เครื่องปั่นหรือเครื่องบดนะคะค่ะก็ต้องโขลกให้ละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกันไปถือว่าเป็นการออกแรงนะคะคือถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะโขกให้เนื้อมันเนียนเลยแต่ว่าถ้าเราไม่อยากชาววังมากนักเราก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เพราะว่าเวลาเราทานพริกหวานเนี่ยเราทุกคำที่เราทานเข้าไปเนี่ยเราจะได้สัมผัสเนื้อของเครื่องเทศด้วยคือถ้าละเอียดเกินไปมันก็จะไปกลืนเป็นเนียนกับส่วนผสมอื่นๆหมดนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนะคะน่าจะพอใช้ได้แล้วคือกฎของอาหารชาววังเนี่ยเขาจะไม่ลดจัดแล้วก็อย่างของที่มีก้างก็จะต้องเอาก้างออกหมดของที่มีเมล็ดก็จะต้องเอาเมล็ดออกหมดนะคะแล้วก็รสชาติอาหารก็จะไม่จัดจ้านนะคะก็จะนุ่มนวลละมุนละไมแบบผู้ดีชาววังนะคะน่าจะได้แล้วนะน่าจะโอเคแล้วหอมเลยนะคะหอมกลุ่นน่าดูนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำเอาส่วนผสมนี้ไปผสมกับเนื้อหมูบดกับกุ้งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะค่ะตอนนี้เราได้ส่วนผสมครบแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่เป็นกระเทียมเป็นรากผักชีนะคะแล้วก็มีพริกไทยดำด้วยนะคะเราโขลกให้ละเอียดนะคะจนเกือบเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็มี
ในส่วนที่ทำความเค็มนะคะเราอาจจะใช้น้ำปลาหรือใช้ซอยซอสหรือใช้เกลือก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะตอนนี้ถ้าไม่อยากให้กลิ่นคาวมากนะคะเราก็ไม่ใช้น้ำปลาเราก็ใช้ตัวอื่นที่ให้ความเค็มเหมือนกันนะคะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งสับแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะแล้วก็มีอันนี้แป้งนะคะแป้งข้าวโพดให้เนื้อมันผสานกันเวลาที่เราเอาไปทำให้สุกนะคะค่ะเราจะเริ่มทีละอย่างเลยนะคะเราจะเริ่มจากใส่เนื้อกุ้งเข้าไปนะคะกุ้งนี่ออกแล้วก็ต้องเอาเส้นดำออกนะคะเส้นดำตรงกลางตัวกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่เข้าไปเป็นเครื่องเคียงของข้าวแช่เนี่ยตามสูตรชาววังเขาจะเน้นหวานนิดหนึ่งนะคะก็อันนี้แล้วแต่ชอบอันนี้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเนื่องจากหมูเราเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตกใจว่าทำไมใส่น้ำตาลเยอะมันต้องเน้นหวานหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ในส่วนของใส่ไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงนะคะค่ะเราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ทำลูกชิ้นเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องให้เหนียวนะคะเราให้มันเข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากันก็พอแล้วนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันก็คือว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่สอดไส้พริกไปแล้วเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยจะมีเนื้อกุ้งด้วยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนะคะเนี่ยมีเนื้อกุ้งอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เริ่มเข้ากันดีแล้วหลังจากคนมาสักระยะหนึ่งที่เราต้องผสมให้มันเข้ากันเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันจะได้ผสมกันหมดนะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องปรุงพวกซอสต่างๆนะคะที่ปรุงรสเนี่ยมันจะได้ทั่วถึงกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะน่าจะพร้อมสำหรับที่จะเอาไปใส่ในพริกหยวกนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวค่ะตอนนี้เราก็พร้อมนะคะที่จะสอดไส้เม็ดพริกเข้าไปนะคะเห็นไหมคะไม่ยากนะคะไม่ยากเราก็พยายามนี่กุ้งอยู่ข้างในเห็นไหมคะกุ้งเห็นกุ้งเนื้อกุ้งเราก็ใส่ให้เต็มหมูนี่นะคะ เรามีส่วนผสมของตัวแป้งด้วยนะคะที่จะทำให้เนื้อมันผสานกันดีนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อความสวยงามเราก็โชว์ซะหน่อย
1เม็ดพริกบีบให้แน่นเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปนึ่งเนื้อข้างในมันจะได้แน่นหน่อยนะสวยงามเห็นไหมคะสวยงามช่วยดูโอเคเรียบร้อย1เดี๋ยวที่เหลือจะทำต่อนะค่ะเห็นไหมคะพริกหยวกสอดไส้นะคะสวยงามนะคะจัดเต็มกันไปเลยนะคะใส่ให้เต็มๆไปเลยเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปนึ่งเนี่ยมันจะหดลงไปอีกนะคะเรายังมีหมูเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีพริกนะคะเดี๋ยวจะทำต่อให้เสร็จนะคะแต่ว่าจานแรกนี่เดี๋ยวขอไปนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะให้ชมกันค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะภูมิใจนำเสนอเลยนะคะนี่ค่ะเราไปนึ่งนะคะจะนึ่งด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยนะคะนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พอสุกแล้วเนี่ยถ้าเราเอามาทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะไปเอาไปทำเป็นเครื่องเคียงของข้าวแช่ชาววังเนี่ยเราจะต้องนำพริกหยวกสอดไส้เนี่ยนะคะไปห่อด้วยไข่ให้มันสวยอีกทีหนึ่งนะคะอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้นะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นกุ้งเป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมคะน่าทานมากนะคะแต่ยังไม่แกะออกมาเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ำมันจะออกมาหมดนะคะค่ะให้เห็นเป็นตัวอย่างก็ภูมิใจนำเสนอค่ะเรากำลังเตรียมจะทำหลุมนะคะเมื่อวานเราทำพริกหยวกสอดไส้เอาไว้แล้วใช่ไหมคะจะทำหลุมเนี่ยต้องใช้ไข่เป็ดนะคะร้อยแล้วนะคะจะต้องตีให้เข้ากันนะคะไม่ให้ขึ้นฟองนะคะให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปห่อพริกหยวกสอดไส้ที่เราทำเอาไว้นะคะพอห่อเสร็จก็จะกลายเป็นหลุมนะคะซึ่งเป็นเครื่องเคียงอย่างหนึ่งนะคะของข้าวแช่ค่ะคนให้ไข่เนี่ยเข้ากันนะคะเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะห่อกันนะคะเหลืองสวยเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นอันแรกนะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะคะแต่ถ้าทำไปหลายๆอันแล้วเนี่ยเส้นก็จะเริ่มสวยมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ